ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางรายการของเราก็ได้นำเสนอการปาฐกถาพิเศษของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2ซึ่งท่านได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครับซึ่งก็ทำให้หลายท่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระสงฆ์และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครับการปฏิรูปนั้นจะต้องให้ทุกส่วนมีส่วนในการร่วมในการปฏิรูปกิจการดังกล่าวโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาผู้รู้ต้องทำผู้ทำไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธศาสนาที่เราได้ร่ำเรียนกันมาได้สั่งสอนกันมาตั้งแต่โบราณกาลการมาใช้ในการปฏิรูปก็จะต้องใช้หลักการที่ถูกต้องดังนั้นในวันนี้จะนำเสนอในช่วงที่3ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้นะครับเป็นตอนจบของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับอย่าไขว้เขวระหว่างปฏิรูปกับปฏิวัติรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเขาเขียนให้ปฏิรูปไม่ได้เขียนให้ปฏิวัติปฏิรูปคืออะไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไปเปิดดูปรับปรุงให้สมควรเช่นปฏิรูปบ้านเมืองตรงกับภาษาอังกฤษว่า reform หมายถึง improve ปรับปรุงหรือแก้ไข amendment คงโครงสร้างเดิมเอาไว้อย่าไปแตะวัฒนธรรมองค์กรอย่าไปทำลายระบบเขาไม่ไปแตะระบบอะไรที่เป็นจารีตอะไรที่เป็นพระวินัยเขาไม่ไปแตะเขาเรียกปฏิรูปเราสามารถปฏิรูปการเมืองการปกครองในประเทศไทยได้ตราบเท่าที่ยังเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วปรับปรุงในกรอบนี้พระพุทธศาสนาเถรวาทปรับปรุงอะไรก็อยู่ในกรอบนี้มีพระวินัยมีจารีตอย่าไปกระทบแต่ถ้าปฏิวัติทำได้ปฏิวัติพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเช่นปฏิวัติอุตสาหกรรมระบบการปกครองเราเปลี่ยนเลยเรียกว่าปฏิวัติล้มระบบนี้ปฏิวัติเลยใช้มาตราไม่กี่มาตราตรงกับภาษาอังกฤษว่า revolution ไม่ใช่ reform หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนในภาษาอังกฤษอะ fundamental change เปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเลยแหละถ้าเราเปลี่ยนระบบบริหารองค์กรคณะสงฆ์เก็บภาษีทำอะไรต่อมีอะไรหมดมันปฏิวัติแล้วไม่ใช่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นเวลาพูดกันเนี่ยเลยเถิดไปถึงปฏิวัติมันก็ทะเลาะกันนะสิไม่เคารพวัฒนธรรมองค์กรไม่เคารพโครงสร้าง
ไปแตะโครงสร้างใหญ่มันก็เลยพึ่งแตกรังโดยใช่เหตุยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ต้องมีไปเรียนทั้งโลกทำไมว่ากันไปเรื่อยแต่มันเป็นจารีตไปแล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเปิดการศึกษามมร.มหามกุฏราชวิไลน่ะที่การบดีอยู่เนี่ย 2,436 เกินกว่า100ปีมาแล้วเพื่อศึกษาวิทยาการของชาติภูมิและของต่างประเทศไปล้มโน่นมหาสมณเจ้าโน่นจารีตกฎหมายด้วยนี่ยกตัวอย่างในกรอบที่เราพูดวันนี้เท่านั้นยังไม่เอาแค่ยังไม่เอาประเด็นอื่นรัชกาลที่5สถาปนามหาจุฬา2439เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงวิชาชั้นสูงคืออุดมศึกษาคือศาสตร์สมัยใหม่พระเจ้าแผ่นดินวางระบบเอาไว้เป็นร้อยปีแล้วโครงสร้างออกมาเป็นพรบมหาจุฬามหามกุฏแล้วจารีตก่อนแล้วเรียนพระไตรปิฎกและศาสตร์สมัยใหม่เพื่อไปเผยแผ่ศาสนาแล้วมาตั้งคำถามกันทำไมไม่ได้พูดเพราะอารมณ์ค้างยกตัวอย่างให้ดูไปเรื่องอื่นเถอะทีนี้จะมาพูดถึงข้อเสนอ6ด้านของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ส่งไปที่คณะรัฐมนตรีและพวกเราจะต้องทำอะไรกันใน6ด้านนั้นสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเรียกว่าแบบรายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่องปฏิรูปตามภารกิจคณะสงฆ์6ด้านขอให้สังเกตว่า6ด้านกันแล้วกันแบ่งออกเป็น3ระยะอันนี้คือสิ่งที่เสนอไปเข้าครม.เป็นแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ใช่ของมหาเถรสมาคมแต่โดยความเห็นชอบของพระพรหมโมลีพระพรหมมุนีได้พูดตรงนี้มันได้เปรียบตรงนี้ระบุชื่อได้3ระยะนี่แหละที่เกี่ยวกับพวกเราในที่ประชุมนี้ทั้งสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายเพราะถ้าครม.เห็นด้วยเราจะต้องทำตามข้อต่อไปนี้ครับ3ระยะระยะที่1ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีคือธันวาคม2558มี2ประเด็นครับประเด็นที่1ดำเนินการปรับปรุงพัฒนากิจการพระศาสนาในส่วนที่ทำได้ทันทีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาที่เสนอปฏิรูปเนี่ยบางอย่างมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วมีกฎมหาเถรสมาคมเปิดช่องให้ทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ใส่เกียร์ว่างกันมากไปหน่อยหรือละหลวมในการปฏิบัติก็ไปขันน็อตไปลดขั้นตอนภายในกรอบแห่งกฎหมายที่มีอยู่แล้วไม่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายมาออกใหม่เช่นการกวดขันในเรื่องของการบริหารทรัพย์สินของวัดให้วัดใช้ทรัพย์สินของวัดอย่างโปร่งใสไม่จำเป็นต้องออกเป็นพ.ร.บ.บริหารกิจการทรัพย์สินเลยในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติม235กฎกระทรวงเพื่อการนี้มติม.ส.มันพอเพียงแต่ให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการไปกวดขัน
ให้ถือปฏิบัติและพ.ศ.ก็จะได้ประชุมกันวันนี้นั่นแหละช่วยกันกวดขันผมเข้าใจว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรบ้างบางเรื่องต้องเสนอม.ศ.ให้ออกเป็นมติก็ไปออกเป็นมติอย่างนี้เป็นต้นดำเนินการในส่วนที่ทำได้ทันทีหมายความว่าไม่ต้องรอออกเป็นพระราชบัญญัติอย่างที่มีผู้เสนอทำได้เลยมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำได้เลยพวกเรารีบทำซะถ้าไม่ทำเดี๋ยวเขาก็จะมาออกพ.ร.บ.บังคับเราพูดง่ายๆหมายถึงอย่างนี้อะไรที่มันอยู่ในอำนาจหน้าที่เราทำซะเขาก็ไม่มายุ่งกับเราหรอกเรารู้ว่าจะกวดขันเรื่องอะไรอย่างไรอย่าให้ข่าวมันออกไปเป็นภาพลบจนกระทั่งเขาคิดว่าต้องมาออกกฎหมายบังคับทำซะเองกวาดบ้านเราเองนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามันมีประเด็นอะไรบ้างที่เรามองข้ามหรือควรจะเสนอแนะเพื่อแก้ไขถามเจ้าคณะพระสังฆาธิการนักวิชาการด้านพุทธศาสนาที่อยู่เป็นคนในกันเนี่ยคุยกันให้รู้เรื่องตกลงกันเองเมื่อตกลงกันเองระดมความเห็นทุกภาคส่วนแล้วให้มันตกผลึกทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมในแผนที่เราพูดอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยรัฐบาลเสนอมาเลยเอาอย่าไปพูดถึงเขาเลยเราเสนอก็แล้วกันการปฏิรูปในแนวของเราเนี่ยไม่ได้ปรับโครงสร้างใหญ่เนี่ยแต่กวดขันให้มันเหมาะสมให้มันดีมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างและดมความคิดเห็นกันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งพวกท่านทั้งหลายก็จะช่วยกันระดมในฐานะเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดไปคุยกันแล้วมาสรุปจบในเดือนธันวาคมทุกสมัยก่อนเนี่ยในช่วงวันที่5ธันวาคมเราจะมีการประชุมสัมมนาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเคยไปประชุมก็เคยไปพูดเองก็เคยเราลองขอดูว่าเรื่องปฏิรูปกิจการพุทธศาสนาเนี่ยขอใช้ทำเนียบรัฐบาลในช่วงวันที่5ธันวาคมได้อีกไหมแล้วสรุปจบตกผลึกเป็นของเราเองจากนั้นเมื่อเราเห็นชอบแล้วเสนอมหาเทศสมาคมประทับตรารับรองมันก็จะเป็นผลสุดท้ายแห่งการระดมความคิดเห็นอันนี้คือระยะที่หนึ่งจบภายในสิ้นปีนี้รัฐบาลบอกว่าอย่าไปทะเลาะรายวันไม่ต้องไปตอบโต้กันที่เล่าให้ฟังมาเป็นฉากๆนี้ไม่ได้กำลังตอบโต้ใครเพื่อที่จะบอกประเด็นว่าเรามีสิทธิ์เห็นต่างกันเขาว่าอะไรเราก็อย่าไปโกรธมากนักเถียงกันจนชนิดฝุ่นตลบให้รู้ประเด็นของเขาเขามีข้อจำกัดอะไรเราจะทำอะไรได้มีข้อจำกัดอะไรเราก็เสนอแนวดำเนินการปฏิรูปของเราเองไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปทะเลาะให้อายชาวบ้านต่างประเทศรู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขแค่นั้นเองที่พูดวันนี้เพื่อการนั้นข้อที่สองระยะที่สองตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคม2559ก็เอาความคิดเห็นที่เราระดมกันนั่นแหละตกผลึกนั่นแหละมาปฏิบัติเสนอรัฐบาลให้ไฟเขียว
เวลารัฐบาลไฟเขียวหมายความว่ายังไงจัดสรรงบประมาณให้เราก็มันก็จะได้ดำเนินการสิไม่งี้ไม่มีงบประมาณแล้วมันจะดำเนินการได้อย่างไรระยะที่3มกราคม2560ถึงธันวาคม2563ประเมินผลของการดำเนินการระยะที่1ระยะที่2มีข้อที่จะต้องไปแก้ไขปรับปรุงอะไรก็เอาไปทำต่อถามว่าใครทำต่อก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่นะสิขอสรุปประเด็นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปอภิปรายกันในระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอต่อไปแผนระยะที่หนึ่งไม่ใช่ข้อเสนอระยะที่หนึ่งปรับปรุงส่วนที่ทำได้ทันทีสรุปมาจากสำนักพุทธด้านการปกครองก่อนดำเนินการให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นนี่พวกเรานะเข้มงวดความประพฤติพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรในสังกัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎระเบียบมติมหาธิมคมอย่างเคร่งครัดหากมีปัญหาการประพฤติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในเขตใดให้รีบดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยอย่างรวดเร็วอันนี้คือข้อสรุปที่เสนอครม.ของพ.ศ.แต่ในส่วนตัวขอสมมตินะถ้าเราจะไปอภิปรายเพิ่มเติมไปสัมมนากันยกตัวอย่างให้ดูหากมีปัญหาในเขตใดให้รีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยในเขตนั้นเช่นในภาคใดก็จะคณะภาคดูแลให้มันจบในจังหวัดใดก็ดูแลให้มันจบอย่าให้ลุกลามถึงสื่อถ้าประพฤติไม่เรียบร้อยในวัดใดก็ดูแลกันอย่างรวดเร็วตามมติมหาเถระสมาคมที่4/244เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544นี่เสนอเองนะเป็นความคิดเห็นไม่ใช่ของพ.ศ.ละได้กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเนี่ยดำเนินการทางการปกครองให้เป็นที่ยุติในหนนั้นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือหนกลางหนใต้หนตะวันออกยุติอย่าให้มันยืดเยื้อก็ไปไล่บี้เอากับเจ้าคณะภาคจากนั้นจังหวัดของตัวเองเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธก็ดูแลบ้านตัวเองให้ยุติในคณะมหานิกายไม่ต้องไปยุ่งพูดภาษาตรงๆแต่มหานิกายเราไม่ใช่ธรรมยุทธซึ่งมีคณะเดียวเราควรจะรวมกัน4เจ้าคณะใหญ่บางครั้งเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไขว้กันเจ้าคณะกรุงเทพไม่ใช่ว่าจะดูแลเฉพาะกทมนะโน่นมีเจ้าคณะภาคอยู่หนเหนือหนกลางหนตะวันออกไม่รู้จะไปแตะยังไงนะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะไปทำอะไรได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าคณะกทม.อาจจะต้องขอพรเจ้าคณะใหญ่ให้มาช่วยดูแลเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นเจ้าวาดอยู่ในกทม.เราจะทำยังไงนี่แหละที่บูรพาจารย์ของเราได้ตั้งสมัชชามหาคณิศรขึ้นมาสมัชชามหาคณิศรเนี่ยตั้งแต่สมัยเจ้าคุณสมเด็จวัดสัมภยามีเจ้าคณะใหญ่4ฝ่ายมหานิกายรวมกับเจ้าคณะภาคประชุมกันแต่เสียดายว่าทำ2เรื่อง1เรื่องอุปัชฌาย์2เรื่องสมณศักดิ์ยุติในฝ่ายมหานิกายสมัชชามหากนิสรเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธยุติในฝ่ายธรรมยุทธเราไม่ได้เอามาใช้ในการปกครองเรื่องบางเรื่องมันไขว้กันในกรุงเทพเนี่ยหรือแม้กระทั่งรอบๆเนี่ยทำยังไงรูปหน้าปะจมูกใช้ประโยชน์จากสมัชชามหากนิสรบ้างได้ไหมนี่พูดถึงตัวอย่างนะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ยกเครื่องท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่นี่ยกตัวอย่างว่าอภิปรายกันข้อต่อมา
กวดขันให้เจ้าคณะในทุกระดับดำเนินการปกครองให้เป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะวงเล็บ3ระงับอธิกรณ์วินิจฉัยลงนิยกรรมทำให้มันเป็นถ้าไม่เป็นอบรมอะไรคือนิคากรรมอะไรคือจริยาพระสังฆาธิการแยกให้ชัดจัดการอบรมข้อปฏิบัติอย่าให้ยืดเยื้อและถ้าเจ้าคณะจังหวัดขัดข้องเจ้าคณะภาคต้องลงไปแก้ไขด้วยมันมีข้อ4เนี่ยเจ้าคณะจังหวัดทำไม่ได้ไม่ต้องไปรอรายงานเจ้าคณะภาคลงไปช่วยแก้ไขข้อขัดข้องท่านทำไม่ได้ดูแลอย่าไปรอแต่ฟังรายงานควบคุมบังคับบัญชาก็ชัดอยู่แล้วตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการซึ่งเราก็เน้นในเรื่องตรวจการเดี๋ยวนี้การตรวจการมันรวดเร็วเนี่ยโทรศัพท์กันยังได้เลยแฟกมีหมดเราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรให้รายงานมาในเรื่องของการบริหารที่เรามีคอขวดอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีสำนักงานประจำของเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเวลาเจ้าคณะจังหวัดเปลี่ยนตัวเจ้าคณะภาคเปลี่ยนตัวแฟ้มทั้งหลายเอกสารทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนตามวัดเจ้าคณะจังหวัดเคยอยู่วัดกอพอวัดขอมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแฟ้มที่อยู่เรื่องเก่าที่อยู่วัดกอเนี่ยมันได้ตามไปอยู่วัดขอข้างนอกไม่เคยรู้หรอกว่าบางทีได้องค์ใหม่ได้กระดาษมาแผ่นเดียวอายเขาไม่อยากพูดเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือจุดอ่อนนี่คือคอขวดที่ทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันไม่โฟลว์ไม่ลื่นไหลภายในกฎกติกาที่มีอยู่แล้วเนี่ยพ.ศ.จึงโดยการปรึกษากับผู้แทน3รูปม.ศ.3รูปนี่เสนอคณะรัฐมนตรีเลยจัดทำแผนแม่บทนี่เป็นรายลักษณ์อักษรนะเสนอครม.เลยจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองคณะสงฆ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาให้ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกหมายความว่าอย่างไรพุทธมณฑลมีตำหนักสมเด็จพระสังฆราชทำไมสร้างไว้เพื่ออะไรพุทธมณฑลเป็นที่ประชุมม.ศ.เพราะประสงค์จะให้ตรงนี้เป็นสำนักงานกลางระดับเจ้าคณะภาคมาทำงานร่วมกันเอกสารจะได้ไม่สูญหายอยู่ตรงนี้ใครมาเป็นเจ้าคณะภาคก็มาที่นี่มีออฟฟิศพุทธมณฑลรัฐบาลสนับสนุนทั้งสื่อเทคโนโลยีIT คอมพิวเตอร์ห้องสำนักงานต่อไปใครเป็นเจ้าหน้าภาคเปลี่ยนตัวข้อมูลมีหมดข้อมูลม.ศ.ก็เชื่อมถึงกันเพราะทำงานใกล้กันไม่ต้องรอรายงานมันถึงกันหมดเจ้าคณะภาคคุยกันได้ไปถึงระดับจังหวัดส่วนภูมิภาคมีอนุพุทธมณฑลจังหวัดบางจังหวัดสร้างสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดแล้วร่วมกับพ.ศ.จังหวัดอยู่ใกล้กันบริหารกิจการพระศาสนาจังหวัดตรงนั้นถึงกันหมดสำนักพุทธส่วนกลางอยู่ที่พุทธมณฑลนี่พ.ศ.จังหวัดอยู่ที่อนุพุทธมณฑลจังหวัดมีสำนักงานมีทุกอย่างมันจะลื่นไหลหมดเสนอปฏิรูปโครงการการบริหารจัดการของคณะสงฆ์เป็นรายลักษณ์อักษรส่งไปแล้วคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วการที่เราจะปฏิรูปอะไรก็ตามครับสิ่งที่สำคัญก็คือการต้องปฏิรูปตนเองโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความรู้ที่ตนมีอยู่ก็จะต้องใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง
ดังนั้นการจะเป็นรูปอะไรก็ตามแม้แต่พระพุทธศาสนาผู้ที่จะปฏิรูปก็ต้องมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่เพียงพอและที่สำคัญคือต้องปฏิรูปตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งกายวาจาและใจครับเราปฏิรูปคนอื่นได้ไม่เพียงพอครับถ้าเราปฏิรูปตนเองได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นจึงฝากสิ่งนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้นำมาใช้ในการตัดสินใจที่จะดูว่าเราจะช่วยปฏิรูปพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสงฆ์